สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเจฟฟี่นัชพิมพ์อีกแล้วนะวันนี้เล่าต่อจากครั้งที่แล้วคุณผู้ชมบอกว่าเออเป็นความรู้ความแตกต่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะเรื่องคนจีนถ้าใครยังไม่ดูก็กลับไปย้อนดูสำหรับวันนี้เจฟฟี่จะมาเล่าให้ฟังว่ามีคำถามหนึ่งดีมากๆเลยหลังจากที่ออนไปแล้วนั่นก็คือแล้วคุณธรรมของคนจีนเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาแบบเขารวยมหาศาลแล้วเขาลงทุนแล้วสิ่งที่พวกเราคิดนั่นก็คือสเตอริโอไทป์สเตอริโอไทป์ก็คือการที่คนจีนจะต้องชงเชงนิสัยไม่ดีเห็นแก่ตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้พูดเองแต่นั่นคืออาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่เราจำได้ว่าเอ้ยเขาเป็นอย่างนั้นไหมสิ่งที่เจฟฟี่เจอจะเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เจฟฟี่เจอที่นี่เลยคือการที่อันดับแรกเอาเท่าแก่ตัวเองก่อนที่จะร่วมกันเนี่ยมันจะมีเท่าแก่จีนกับเท่าแก่ฮ่องกงทำงานร่วมกันเจฟฟี่ก็คืออยู่ในทีมด้วยเท่าแก่เนี่ยเป็นแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนนั่นคือดูแลลูกน้องดีมากเอาเรื่องความมีน้ำใจก่อนถือว่ามีน้ำใจถือว่าดูแลลูกน้องที่เป็นปกติแล้วทุกเท่าแก่จะมีลูกน้องเดินตามเหมือนมาเฟียหลายคนเขาดูแลลูกน้องเขาดีมากทุกคนเดินตามเขาแบบ 20-30 ปีทำให้เรารู้สึกเลยว่าโหนี่เริ่มกันมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นหนุ่มๆเลยเหรอ 1. เขามีคุณธรรม 2. มาถึงแล้วเนี่ยเราจะเห็นถึงความแตกต่างทุกคนมีคุณธรรมเหมือนกันไหมไม่จริงคนทุกสังคมมีทั้งคนดีมีทั้งคนไม่ดีเจฟเสนอก่อนไปหาเท่าแก่ว่าก่อนที่จะร่วมทีมกัน3คนเจฟฟี่ขอนะมาถึงแล้วเราไม่มาเอาแต่ได้อย่างเดียวนะเราไม่มาแบบทำลายทรัพยากรธรรมชาติแล้วไปเราไม่เอาอันดับต่อไปที่เจฟฟี่ถามคือเราใช้ไซยาไนด์หรือเปล่าที่เมืองเราและที่ละแวกเราไม่มีใครใช้ไซยาไนด์ถ้าคุณผู้ชมอยู่ในวงการอาจจะรู้สึกว่าเข้าใจสิ่งที่เจฟฟี่พูดอะไรคือไซยาไนด์ไซยาไนด์คือเป็นสารที่มันทำให้แบบจากหินเนี่ยมันกร่อนคือมันเหมือนกับละลายเอาถ้าเกิดพูดแบบเอาภาพเด็กๆมองเลยนะแทนที่หินเนี่ยเราขุดขึ้นมาเนาะเป็นก้อนเนี่ยเราจะต้องบดต้องขยี้ต้องล้างออกมาเนี่ยมันใช้ขั้นตอนเยอะมันต้องลงทุนเยอะกว่าจะออกมาเป็นทองเนี่ยยากมากแล้วมันต้องแพงมากแต่ถ้าเกิดว่ามีก้อนหินก้อนหนึ่งไซยาไนด์ใส่เข้าไปมันละลายออกมาเลยทีเดียวจบคือจบทุกขั้นตอนแทนที่จะทำ8ขั้นตอน10ขั้นตอนไม่ต้องทำคุณละลายแล้วก็ออกมาได้ทองเลยนั่นคือดีนะฟังแล้วดีไหมดีใช่ไหมแต่ไซยาไนด์เนี่ยสามารถฆ่าคนฆ่าคือที่ดินเอ่ยหรือว่าพืชผักเอ่ยหญ้าเอ่ยอะไรแถวนั้นคือตายหมดตายทุกอย่างราบคาบนึกสภาพหินแล้วละลายหินได้เนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมันเลยเป็นสิ่งที่ไม่ดีถามว่าชัดเจนไม่เคยเห็นเท่าแก่พูดถึงเรื่องนี้ว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวเราใช้ไซยาไนด์กันไม่มีดังนั้นไม่มีนโยบายที่ทำแบบนั้นถือว่ามีคุณภาพถือว่าผ่านเจฟฟี่ถือว่าโอเคเราไม่มีมลภาวะถามว่าเหมืองอันนี้อ่ะเป็นความรู้อีกหนึ่งอย่างเหมืองทองมี2แบบแบบแรกถ้าคุณผู้ชม Google จะเจอนั่นคือเหมืองเปิดหรือ alluvial mining ที่มันเป็นภูเขาแล้วก็คุณผู้ชมเห็นรูปสวยๆเป็นชั้นนั่นคือเหมืองบนดินถ้าเกิดเจฟฟี่ชอบเรียกอันนี้คือเวลาเป็นภาษาตัวเองชอบเรียกคือเรียกว่าเหมืองบนดินเหมืองบนดิน surface mining alluvial mining อันเดียวกันแล้วเหมืองของที่เจฟฟี่ทำคือ underground mining ก็คือใต้ดินลงไปใต้ดินเหมือนรถไฟฟ้าใต้ดินอะลงไปลึกมลภาวะของเหมืองบนดินมหาศาลมากกว่ามลภาวะเหมืองใต้ดินเหมืองใต้ดินเนี่ยเราลงไปขุดเจาะข้างล่างเราจะมีวิศวกรคำนวณเราขุดขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีฝุ่นมันจะไม่มีมลภาวะทางอากาศมันจะไม่มีมลภาวะทางน้ำเหมือนกับอลูเวียไมนิ่งแต่ของเราเนี่ยพอมันไม่มีปุ๊บเจฟฟี่ก็เลยสบายใจว่าเอ้ยโอเคดังนั้นเนี่ยเหมืองใต้ดินมลภาวะน้อยกว่าอย่างแน่นอนแต่การลงทุนสูงมหาศาลกว่าจะขุดเจาะขึ้นมาได้1หลุมที่เราลงไปปากทางเนี่ยถ้าเราจะเปิดใหม่เราต้องใช้เงินเป็นหลาย10ล้านบาทเพื่อที่จะเปิดลงไปจากที่มันไม่มีหลุมอ่ะเข้าใจไหมคุณผู้ชมคือนึกภาพตามนะเหมือนสถานีรถไฟฟ้าเรามีสถานีถูกไหมคุณผู้ชมลงไปที่สุขุมวิทแล้วโผล่ขึ้นมาที่สุทธิสารอย่างเงี้ยเหมือนกันดังนั้นปากทางลงไปมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องใช้เงินเยอะดังนั้นการลงทุนแบบที่เจฟฟี่ลงทุนอ่ะมหาศาลจริงๆถึงบอกว่า1เราใช้ทุนเยอะ2ผลตอบรับก็ดีแต่
เราก็ยึดหลักที่มลภาวะเราเนี่ยไม่มีเพราะว่าคุณผู้ชมให้ดูนี่คือพระอาทิตย์ตกเย็นอีกแล้วอีกวัน ดังนั้นเนี่ยมันไม่มีมลภาวะแต่จะไปเหมืองที่เขาขุดอย่างนั้นอะน้ำเอยหรือว่าฝุ่นเอยจะมีมลภาวะซึ่งเรื่องเนี้ยเจฟฟี่คิดว่าคุณภาพเจฟฟี่ชีวิตที่เนี่ยโอเคอันนี้ก็คือตอบคำถามคุณผู้ชมนะว่าแบบคนจีนเขาโอเคไหมทีมเราโอเคแต่เราตอบไม่ได้ว่าทุกคนจีนที่มาแล้วเป็นยังไงแต่คนที่เจฟฟี่ร่วมงานด้วยเจฟฟี่ก็จะมั่นใจ2 อย่างคือ1คุณต้องไม่ผิดกฎหมายเจฟฟี่จะแนะนำให้ทำเอกสารทันทีก็ดึงเข้าบิสเนสเราถามว่าตรงนี้เจฟได้อะไรด้วยไหมได้ด้วยแน่นอนอันนี้ก็คือมันเป็นธุรกิจของเราที่เราพาเขาไปจดนั่นจดนี่ทำนู่นทำนี่ไปเริ่มต้นธุรกิจนั่นเองแทนที่เขาจะต้องมาคลำทางเขาไม่ต้องคลำทางอีกต่อไปเขาก็มาหาเราเราก็พาเขาถูกกฎหมายภายในเดือนนึงเสร็จสับจบทุกสิ่งอย่างเอกสารพร้อมถูกต้องตามกฎหมายมี work permit ขอเอกสารเรียบร้อยขอไลเซนส์อะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปก็จะมีอันนี้ก็คือคุณต้องถูกกฎหมาย2คือคุณต้องช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือชาวบ้านในที่นี้คือแล้วแต่ที่แต่เจฟจะไกด์ให้เขาทำ CSR นั่นก็คือการช่วยเหลือที่จะขุดเจาะน้ำบาดาลไฟฟ้าถนนหรือการช่วยเหลือการที่ให้เงินอย่างเช่นเจฟฟี่เมื่อปีที่แล้วเจฟฟี่ก็ให้เงินในการเล่นกีฬาสีแต่ไม่ใช่กีฬาสีของเราที่เล่นกันที่นี่นะแต่มันเป็นการแข่งขันฟุตบอลของชุมชนแถวนี้เราก็สปอนเซอร์ไปบางทีก็ 8,000 หมื่นนึงก็ประมาณ 40,000 บาท 50,000 บาทอย่างเงี้ยเขามีสปอนเซอร์หรือเช่นล่าสุดมีงานศพของคนชาวบ้านแถวนี้เราก็ช่วยเขาเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพมันไม่เหมือนเมืองไทยแต่เราก็ช่วยเขานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ก็คือเราจะคุยกันบางเท่าแก่เขาก็รับได้บางเท่าแก่เขาก็แบบไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่กันไปนี่คือความคิดเห็นอีกมุมมองหนึ่งของคนจีนของคนไทยอย่างเจฟฟี่และการร่วมมือกันฮ่องกงไทยจีนมันก็จะมีความแตกต่างนะเอาจริงๆวัฒนธรรมเราต้องมาถกกันกว่าจะปรับให้ลงตัวกันก็ถือว่าเยอะเอาเป็นว่าวันหลังเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาบางทีเจฟฟี่ก็อาจจะยังนึกไม่ถึงหรือเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมอยากรู้เหมืองทองแล้วมันทำยังไงมันอะไรยังไงคอมเมนต์มาบอกเจฟฟี่ได้กดติดตามกด Subscribe ไว้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้บ๊ายบาย